ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะชายคนนี้เขาขับรถกระบะเข้าหมู่บ้านจังหวะที่จะขึ้นลูกระนาดนะคะมันต้องแบบเร่งเครื่องนิดนึงเสียงมันก็ดังบื้นอย่างนี้อารมณ์นั้นมันก็ดูเหมือนแบบเบิ้ลเครื่องอะพี่แป๊ะครับแล้วคนแถวนั้นเนี่ยคือเขากำลังนั่งดื่มกันอยู่ด้วยเขาคิดเฮ้ยนี่เบิ้ลเครื่องใส่หรือเปล่าแบบนี้ทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวมีภาพเหตุการณ์ค่ะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องตู้ตู้ตู้ไปก่อนเพราะว่าด่าคำหยาบคายใส่กันนะคะแล้วก็มีเสียงป้องแป้งป้องแป้งขวดค่ะด่าคำไอ้จวยอยู่เรื่อยใช่คำสองคำก็จวยเออแจกกันจังเลยนะคะครับก็มีเสียงป้องแป้งปาขวดปาอะไรใส่กันเนี่ยค่ะคนเจ็บ2คนคือนายลิขิตอายุ34ปีถูกมีดฟันเข้าที่จมูกเป็นแผลยาวคนที่2คือนายเอกพันธ์เป็นคนขับรถกระบะนะคะที่เป็นคนใช้มีดฟันนายลิขิตนี่แหละก็บาดเจ็บด้วยทั้งคู่นะเบื้องต้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปถามคุณบุญยากรอายุ34ปีภรรยาของคนก่อเหตุเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยและคู่กรณีมีปัญหากันมาก่อนค่ะเคลียร์จบกันไปแล้วนะแต่ล่าสุดคลิปอะก็คือแฟนเขาขับรถกระบะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วจังหวะที่ขึ้นลูกระนาดมันต้องบื้นขึ้นไปแบบนี้กลุ่มที่เป็นอริกันมาเดินอยู่แล้วเนี่ยหมายหัวกันมาอยู่แล้วเฮ้ยหาเรื่องหรือเปล่าเบิ้ลเครื่องใส่หรอสักพักชุลมุนวุ่นวายอย่างที่เห็นในคลิปบางคนก็ใช้มีดบางคนก็ใช้ขวดปาใส่เพื่อจะป้องกันตัวเองกันฟังหน่อยนะคะภรรยาคนก่อเหตุพอเดินเข้าบ้านไปปุ๊บหนูเห็นผู้ชายประมาณ 2-3 คนเดินตามคือเขาด่าพอด่าเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาตีนไปถีบรถเอาตีนถีบรถปุ๊บแฟนหนูก็เลยโมโหโมโหก็เลยเหมือนว่าจะเอามีดไล่ฟันทีนี้รอบแรกนะแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยเดินเข้าบ้านไปพอเดินเข้าบ้านไปปุ๊บหนูเห็นผู้ชายประมาณ 2-3 คนเดินตามเข้าไปในบ้านแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยเอามีดไล่ฟันเพราะว่ามันก็บอกว่ามันบอกว่ามันป้องกันตัวคือเขาด่าส่วนฝั่งคู่กรณีคือนายสยุมภูอายุ33ปีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะเขาก็นั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านนะคะผู้ก่อเหตุขับรถเข้ามาเร่งเครื่องดังลั่นตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเลยนะจะมาอ้างว่าข้ามลูกละหน้าเนี่ยมันไม่ได้เขาก็เลยตะโกนถามไปถามดีๆอย่าถามว่าเอ้ยเบิ้ลเครื่องทำไมคนนั่งกันเยอะแยะแบบนี้คนขับรถกระบะก็ปาขวดปามีดใส่แล้วก็ใช้มีดฟันเขาจนเจ็บจนชุลมุนฟังหน่อยค่ะคู่กรณีผู้ก่อเหตุครับครับขับรถมาข้ามลูกระนาดปุ๊บเขาก็เหยียบตั้งแต่หน้าหมู่บ้านครับเร่งมาหน้าหมู่บ้านพวกผมก็นั่งอยู่เร่งเครื่องก็เดินไปถามดีๆเขาก็ปาหัวแล้วก็ถือมีดออกมาใส่พวกผมพวกผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องนะครับก็คือไปถามดีๆว่าเบิ้ลเครื่องเร่งเครื่องทำไมก็คนคือนั่งดื่มกันเยอะนั่งอยู่ข้างริมถนนกันเยอะครับแล้วเขาก็ไม่พูดไม่จาอะไรพวกผมก็เขาก็ปาขวดมาใส่ผมแล้วถือมีดมาฟันเพื่อนผมพวกผมก็หาอะไรมาป้องกันตัวก็มีปาคงปาขวดใส่กันทั้งสองฝ่ายครับผู้ก่อเหตุครับขับรถมาตอนนี้ก็เรียกทั้งคนที่เกี่ยวข้องและคู่กรณีทั้งสองนะคะไปสอบปากคำต่อที่โรงพักค่ะครับที่อำเภอปลวกแดงนะครับมีเขาบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งอายุ42ปีเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเช่าตัวเองแท้ๆปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาลักษณะเมาฮะมากระชากตัวแล้วก็เอาตัวเนี่ยทุ่มลงกับพื้นแล้วก็กระทืบเขาจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเขาตายนะครับและก็คนที่ก่อเหตุมามอบตัวสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับผู้ก่อเหตุเดินไปแล้วนะบริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอปลวกแดงนี่จังหวะนี้นะครับคนตายเนี่ยโดนจับทุ่มก่อนแล้วก็ถูกรุมกระทืบชาวบ้านมาห้ามนะมาห้ามผู้ก่อเหตุนี่นะครับคือเขาบอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกเอาตัวทุ่มลงพื้นชื่อว่านายกฤษณะอายุ42ปีก่อนที่จะมีการจับตัวทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเกิดการโต้เถียงกันไปมา
ไม่นานก็มีการเหตุเกิดทำร้ายร่างกายกันโดยชายผู้ก่อเหตุจับร่างนายกฤษณะทุ่มลงพื้นและก็ใช้เท้าเนี่ยกระทืบซ้ำจนนายกฤษณะเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลือดข้างในสมองจังหวะนั้นมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นะครับกรูกันไปกระทืบผู้ก่อเหตุเจ้าตัวเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นเลยและก็ชาวบ้านก็พากันอุ้มร่างของนายกฤษณะคนเจ็บไปนอนรอรถโรงพยาบาลมารับส่วนผู้ก่อเหตุได้อาศัยช่วงชุลมุนนี่หลบหนีไปเหตุนี้เกิดเมื่อตอนเที่ยงของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นายธีรวัฒน์นะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายป๊อปอายุ30ปีพฤติกรรมของนายป๊อปเนี่ยชอบดื่มคือชอบกินเหล้าพอเมาก็ชอบพูดจาหาเรื่องคนอื่นไปทั่วจนชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยฮะเอือมละอาส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบว่านายป๊อปไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับนายกฤษณะเพราะชอบพูดจาหาเรื่องเป็นประจำแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะจนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุ7กรกฎาคมเนี่ยนายป๊อปเนี่ยตามมาหาเรื่องนายกฤษณะที่บ้านนายกฤษณะเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเช่าของตัวเองแท้ๆและก็เกิดเหตุในคลิปอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังสักหน่อยไปจากไหนมาเขาจะเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาแล้วก็ชอบพูดหาเรื่องคนอื่นครับก็คือใครขับรถผ่านเนี่ยรู้จักไม่รู้จักก็ช่างนะเขาจะตะโกนด่าครับเท่าที่รู้ก็คือคนที่ก่อเหตุอ่ะเขาจะหาเรื่องคนที่ผู้บาดเจ็บที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลระยองนะครับเขาจะหาเรื่องแล้วหาเรื่องหลายรอบแล้วแหละแต่มีวันเนี้ยที่ได้ลงไม้ลงมือกันไปจากไหนมาไหนคือเบื้องต้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยนายกฤษณะคนที่ถูกทำร้ายนะครับจับร่างลงกระแทกกับพื้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยองในตอนเวลา5 ทุ่มนะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุปั๊บเนี่ยตอนบ่ายตำรวจชุดสืบของโรงพักปลวกแดงได้ให้ข้อมูลบอกว่านายเมธวุฒิหรือป๊อปนะครับอายุ30ปีผู้ก่อเหตุได้เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจนะครับอยู่ที่สภ.ปลวกแดงโดยเจ้าตัวให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มกับพวกอยู่ข้างห้องซึ่งอยู่ใกล้กันดื่มอยู่ดีๆผู้ตายก็ถือไม้คล้ายๆกับจะมาฟาดเขาก็เลยป้องกันตัวแล้วก็จับร่างเนี่ยกระทุ่มกับพื้นและกระทืบไปจริงแต่ไม่คิดว่าจะตายหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปที่บ้านเพื่อนอยู่ที่จังหวัดระยองเหมือนกันนั่นแหละนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้เข้ามามอบตัวกับตำรวจอยากจะฝากขอโทษกับญาติของผู้ตายไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงขนาดนี้อ้าวฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับกินเหล้าอยู่กับพี่ข้างๆที่ห้องนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรเหมือนเขาไม่พอใจไม่ชอบขี้หน้าผมเลยสาเหตุที่พี่กระทืบไปหัวคุณลุงเนี่ยมันเกิดจากอะไรพี่ก็เขาวิ่งผมก็ป้องกันตัวผมแหละเขาก็วิ่งมาหาเรื่องผมครับผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าคุยกับผู้ชายอีกคนนึงครับเขาถือไม้มาว่าจะฟาดผมผมก็ลองป้องกันตัวครับผมไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่นี่นะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายก็ตกเป็นผู้ต้องหากันต่อไปครับค่ะขยับไปที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โจรใจเย็นเขาใช้คำนี้เลยเพราะว่ามาขโมยมิเตอร์น้ำ2 ครั้ง 2 คราแบบชิวๆเลยนะคะแต่เจ้าของเนี่ยเขาไม่ชิวนะเขาบอกโอ้โหมันเดือดร้อนถ้าไม่มีมิเตอร์น้ำเนี่ยจะยังไงล่ะแล้วการประปาเองก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยเพราะว่ามันหายไป2 รอบเลยค่ะมูลค่ารวมๆแล้ว40,000 บาทนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะคันนี้มาจอดหน้าอพาร์ตเมนต์เสร็จปุ๊บเดินลงมาชิวๆยกมิเตอร์น้ำของอพาร์ตเมนต์แล้วหลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุเพียง1 นาทีเท่านั้นโอ้โหทะเบียน6604ใช่ไหมหรือ6684สักอย่างคุณผู้ชมเนี่ยเป็นรถกระบะที่นายคนนี้ใช้ในการก่อเหตุพื้นที่ตำบลคลองคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี6กรกฎาคมประมาณเที่ยงๆเลยค่ะก็ก่อเหตุกันกลางวันแสกๆนั่นแหละจุดนี้คืออพาร์ตเมนต์ที่กำลังสร้างใหม่คุณกวิศสิริเรืองอายุ48ปีเป็นรปภ.ก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ย2 ครั้งแล้วที่เขายกไปแบบนี้คนร้ายคงจะมาดูลาดเหลาอะค่ะแล้วก็เห็นว่าเอ๊ปลอดคนหยิบไปเลยตัวเขาเองเป็นรปภ.เขาก็เดินตรวจตาตลอดเวลาน่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมากลางวันแสกๆด้วยลักษณะการก่อเหตุเหมือนครั้งแรกเลยครั้งที่2เหมือนครั้งแรกเลยคงจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 20,000 บาท2ครั้งก็ 40,000 บาทเจ้าหน้าที่การประปาเขาไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นมิเตอร์น้ำดิจิตอลที่สูญหายไปอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
ือตัวรปภ.เองเขาบอกว่าผมก็มีหน้าที่ตรวจตารักษาความปลอดภัยแต่มิเตอร์น้ำมันหายแบบนี้ผมเองก็รู้สึกผิดดีที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาใจดีไม่อย่างนั้นตัวรปภ.เองเขาอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ก็เป็นมุมความทุกข์ใจของเขาอะนะคะเอามีหลักฐานทั้งหมดนะคะวอนตำรวจช่วยจับด้วยค่ะครับช่วงเวลานี้ตี 5:42 นาทีนะครับเนี่ยบรรดาพี่น้องที่ไปทำสวนยางก็คงจะไปกรีดยางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะครับเวลาไปกรีดยางในเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับระวังหน่อยเนื่องจากว่าอาจจะเจอนะครับอย่างที่พี่คนนี้เจอก็ได้ดูนะครับไปเจออะไรนะฮะนะครับระหว่างที่ไปกรีดยางนี่สายแล้วล่ะครับว่าแต่ว่าเจอในตอนเวลากลางคืนว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะอยู่ในรูในรูฮะอะไรเอ่ยอยู่ในรูฮะมีหลายอย่างที่อยู่ในรูแต่ว่าในรูนี้ครับนี่เลยเห็นแวบๆฮะงูเห่าฮะกำลังแผ่แม่แบ้อยู่ครับแม่เบี้ยค่ะแม่เบี้ยนะครับเนี่ยแผ่อยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับคนที่ขอความช่วยเหลือครับนายสำเนียงเชี่ยวชาญนะคุณพี่นะฮะอายุ55ปีนะครับอยู่ที่ทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าไปเจองูเห่าอยู่ในโพรงหมูดินในสวนยางพาราเจอในเวลากลางคืนนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยไปกรีดยางพาราอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เจออยู่ในโพรงนี้ก็แสดงว่างูเห่าต้องอยู่ในโพรงดินนี้แน่นอนว่าอย่างนั้นก็เลยแจ้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้ไปจับนะครับเป็นสวนยางพาราหลายสิบไร่นะซึ่งเจ้าตัวก็เนี่ยบอกให้ไปจับหน่อยก็ไปเจอจริงๆฮะนะครับเอาไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็ไปคล้องขึ้นมางูเห่าฮะยาวเกือบ2เมตรนี่มันก็นี่นะมันก็แผ่แม่เบี้ยอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับก็จับใส่กระสอบฮะคุณสองฮะจับใส่กระสอบนี่นะครับแล้วก็ไปปล่อยหลังป่าไปปล่อยอยู่ตรงนั้นแหละ ไปไกลๆหน่อยมันเยอะนะมันเยอะต้องระวังหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะนะฮะมันเยอะมากเลยทั้งงูเห่างูจงอางงูสารพัดงูว่าอย่างนั้นเถอะค่ะสัตว์มีพิษอ่ะใช่ครับแล้วดีมากเลยนะที่เขาไปเจอรู้ด้วยว่ามันอยู่ในรูอยู่ในรูอยู่ในโพรงนะฮะเอาละจับไปได้เรียบร้อยส่วนอันนี้ก็ตามจับกันนะคะหลายต่อหลายที่แล้วเกินบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนี่ที่จังหวัดจันทบุรีทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขท่านนำทัพไปกวาดล้างเลยบุหรี่ไฟฟ้าร้านไหนในจันทบุรีเนี่ยขายบ้างไปเจออยู่10แห่งยึดของกลางมาได้ 20,000 ชิ้นมูลค่าเกือบ3ล้านบาทนะคะคือเริ่มต้นมันมาจากที่กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าสูบกันปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอย่างเปิดเผยเลยเขาก็เลยตั้งมาเป็นกองทัพเจ้าหน้าที่เพื่อจะลงพื้นที่ไปตามเป้าหมายนะคะ10จุดยึดของกลางมาได้เพียบเลยค่ะแล้วจากการสำรวจเอาเฉพาะในพื้นที่จันทบุรีพบว่ามีเด็กเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุน้อยที่สุด12ปีเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็ดัดแปลงพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแนวการ์ตูนบ้างทำอะไรให้มันดูกุ๊กกิ๊กเพื่อจะหลบตาผู้ปกครองในบ้านราคาขายอยู่ที่ประมาณ200-300บาทเท่านั้นค่ะแล้วปีนี้มีทั้งผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติค่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็มีกลุ่มเยาวชนคือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของพวกเขาอะนะก็วนๆกันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนนั้นซื้อทีคนนี้ก็ชักชวนเพื่อนมาทีนะคะบางคนก็บอกว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการอ่ะนะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องยึดเอาไว้เพราะนี่คือผิดกฎหมายแล้วก็มีผลต่อสุขภาพนะคะเยอะมากบุหรี่ไฟฟ้านี่หนักกว่าบุหรี่ธรรมดาหลายเท่าด้วยเยอะมากเยอะมากครับนะพอๆกับยาเสพติดนั่นแหละตอนนี้นะครับยาบ้านี่นะเนี่ยจับคือจับไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะตรงไหนก็มีนะทุกวันนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะจับหรือไม่ขนาดเองนะครับไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าประมงเถื่อนไปลักลอบคราดหอยไปลักลอบคราดหอยก็ถูกเจ้าหน้าที่ไปตามจับกระโดดน้ำหนีเอ้าหนีรอดไม่รอดเอาดูภาพนี้นะครับอย่าเข้าไปด้านหน้านะชาชีแจ้งแล้วนะพี่ผมอยากเข้าไปด้านหน้าพี่มุ้งบอกไปว่าจมถ่ายวีดีโอไปถ่ายวีดีโอมันเรื่องมันจมลังตอนนี้ก็ตั้งใจตั้งใจจมมาไม่ยอมมีหลายลำนะนี่เขาเรียกว่าไล่ล่ากันทางน้ำเลยไล่ล่ากันกลางทะเลเลยระหว่างเรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามประมงทะเลปากพนังเนี่ยนะครับนำเรือยางเนี่ยออกตรวจบริเวณอ่าวปากพูนในเขตของตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากรับแจ้งบอกว่ามีการลักลอบไปคราดหอยเถื่อนโดยมีการใช้เครื่องมือในผิดกฎหมายมีเรือประมงเถื่อนกว่า30ลำเข้าไปก่อเหตุคราดหอยปากนะบริเวณนั้นนะฮะเจ้าที่ไปก็เรือลำเดียวแต่ว่าเรือประมงที่ทำผิดเนี่ยโอ้โหประมาณ30ลำว่าอย่างนั้นเจ้าที่ก็ใช้เรือยางพยายามเข้าประชิดหลังจากกลุ่มเรือคราดหอยเถื่อนพยายามเร่งเครื่องหลบหนีคือหลบหนียังไม่คิดชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ในกลางทะเลบางช่วงก็พยายามที่จะชนเรือยางแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็เบี่ยงเรือออกมาได้ทันและขณะที่พยายามเข้าประกบเรือหางยาว1ใน30ลำของกลุ่มคาดหอยเถื่อนปรากฏว่าเรือของกลุ่มดังกล่าวได้เสียการทรงตัวเอียงเลยเนี่ยเกือบจะล่มแล้วนะครับเจ้าที่ก็พยายามที่จะตะโกนบังคับให้หยุดเรือก่อนที่เรือจะจมปรากฏว่าเนี่ยเจ้าของเรือเถื่อนน่ะไม่ยอมหยุดฮะก็เลยขับเรือเนี่ยไปแบบนี้สภาพก็น่าหวาดกลัวเหมือนกันจากนั้นได้มีเรือของกลุ่มเดียวกันในโฉบเข้ามารับตัวผู้ควบคุมเรือแล้วก็ลูกเรือเนี่ยอีกคนนี่หลบหนีไปได้เออเนี่ยมาเป็นขบวนก็ช่วยกันว่าอย่างนั้นเถอะนี่ช่วยพักพวกหลบหนีจากการจับกลุ่มของเจ้าที่ไปได้ส่วนเรือที่จมเจ้าที่ก็ใช้เรือยางนะครับไม่สามารถเข้าไปกู้ได้จากนั้นมีการขอกำลังสนับสนุนจากนายธนาวุฒิถาวรพรมนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนขอความช่วยเหลือจนเข้าไปจับกลุ่มได้อีกลำและก็ยึดอุปกรณ์เครื่องมือเอาไว้ได้แต่ปรากฏว่าผู้คุมเรือและก็ลูกเรือเนี่ยใช้ความสามารถนะครับในการต่อสู้และก็กระโดดลงจากเรือหนีไปได้ว่าอย่างนั้นหนีไปได้นะครับโดยกลุ่มเรือที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็เพียงทำได้เพียงไปตรวจยึดโทรศัพท์และก็หลักฐานนะต่างๆที่อยู่บนเรือได้นายสมพรยีสมันนะครับหัวหน้าหน่วยปราบปรามประมงทะเลสิชนบอกว่าพื้นที่อ่าวปากพูนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะดอนหอยแครงที่มีลูกหอยเกิดใหม่ตามฤดูกาลเป็นจำนวนมากหนาแน่นมากสมบูรณ์มากกลุ่มเรือประมงผิดกฎหมายจากพื้นที่ปากพนังนะครับและก็ใกล้เคียงบางประมาณสัก30ลำเนี่ยได้เข้าไปลักลอบคราดหอยแบบทำลายล้างส่งผลกระทบต่อชาวประมงถูกกฎหมายเจ้าที่ก็รับทราบแล้วก็เริ่มปฏิบัติการใช้เรือยางเข้าปฏิบัติการมีกำลังน้อยกว่านะครับกว่าจะมีกำลังเสริมเข้ามาได้ก็ทำให้กลุ่มเรือเถื่อนเนี่ยหลบหนีไปได้และก็ส่วนหนึ่งก็มีการช่วยเหลือกันนะครับกระโดดลงน้ำแล้วก็เอาเรือไปรับแล้วก็ขับหลบหนีเจ้าที่ไปดูดีอย่างกันในหนังเลยนะคะเนี่ยเรื่องจริงนะคะ